คะน้องๆวันนี้พี่ไอนะจะพาน้องๆมาดูของสะสมในวัยเด็กของพี่ไอนี่อยู่ในกล่องสองกล่องนี้ของสะสมที่ว่านะคะก็เป็นของสะสมเกี่ยวกับคาแรคเตอร์เจ้าโกกิปังนะคะจะเป็นเจ้าแบบนี้เป็นเจ้าขนมปังไม่ไหม้นะมันชื่อโกกิปังนะน้องๆยุคนี้อาจจะเกิดไม่ทันเลยอันนี้พี่ไอเริ่มสะสมตั้งแต่ตอนประมาณอยู่วัยประถมนะป.3 ป.4 เดี๋ยวเรามาดูกันทีละชิ้นเลยดีกว่าอันนี้เลยอยู่ในมือพอดีนี่เป็นทั้งขยะโกกิปังวัยกำลังขนาดเหมาะสมวางไว้บนโต๊ะต่างๆมาเริ่มที่กล่องนี้กันก่อนพี่ไอ้ก็ซื้อมาจากเงินของตัวเองนะคะที่คุณแม่ให้วันละ20พี่ไอ้ก็สะสมแอบซื้อที่โรตันวันละชิ้น2ชิ้นน่ารักส่วนมากจะเป็นหวีเพราะหวีมันถูกหวีอีกแล้ววันนี้หวีใหญ่เป็นสีเหลืองพี่ไอ้ชอบสีเหลืองโกเกปังเป็นสีเหลืองพี่ไอ้ก็เลยชอบเด็กยุคนี้ไม่รู้เขายังใช้กันหรือเปล่าแบบเวลาเราไปโรงเรียนใช่ไหมแล้วก็จะมีกระเป๋าห้อยอย่างนี้กระเป๋าห้อยแล้วก็ใส่เหรียญใส่แบงค์20ที่คุณแม่ให้แล้วใส่สะพายกับชุดนักเรียนก็มีกระเป๋าอย่างนี้สะพายไว้ทุกวันเลยป้ายังอยู่เลยอันนี้ไม่เคยใช้เลยเหมือนกันที่กระเป๋าตั้งอีกแล้วเป็นกระเป๋าตั้งแบบเป็นพลาสติกนะชื่อเขียนด้วยรัฐพรกระเป๋าใส่ทิชชู่เป็นพลาสติกเหมือนกันกระจกแตกด้วยรู้เลยว่าใช้งานเยอะน่ารักกระเป๋ายังไม่หมดนี่เป็นแบบใส่เหรียญกลมๆกระเป๋าใส่เหรียญทำจากหนัง PVC ที่ห้อยอยู่ก็ใช่นะเนี่ยตัวนี้มันจะมีปมใช่ไหมเป็นขนมปังไหม้แล้วก็จะอิจฉาขนมปังที่ขาว
โทรศัพท์มือถือผ่านการใช้งานมาแล้วมันจะแบบลอกๆที่ใส่มือถือยุคนั้นเขาใช้แบบ PCT มือถือหนาๆอย่างนี้อินเทอร์เน็ตก็ไม่มีถ่ายรูปก็ไม่ได้นะคะนี่เป็นกระจกบ้างสีฟ้าเอาแป้งมา